วันนี้นะครับพี่เฟิร์นมาพร้อมนี่เลยยางลบเรามาพูดถึงเรื่องยางลบเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้กดไลค์ใช่ไหมขอกดไลค์ 10,000 ไลค์พี่เฟิร์นก่อนเลยไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้นะพี่เฟิร์นมาพร้อมกับยางลบเดี๋ยวบอกก่อนน้องๆเนี่ยคงไม่เคยมีใครไม่มียางลบใช่ไหมแล้วก็คงมียางลบในหัวใจด้วยของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบเลือกที่ว่าน่ารักบางคนอาจจะแบบลบดีบางคนอาจจะชอบกลิ่นหอมบางคนอาจจะชอบเนื้อนุ่มเนื้อนิ่มบางคนอาจจะบอกว่าถูกดีบางคนไม่ได้มีอะไรในหัวเลยเจออะไรก็ซื้ออะไรเงี้ยแต่วันนี้พี่เฟิร์นเอามาทั้งหมดหลายอย่างมากอันนี้เป็นยางลบน่ารักน่ารักโง่นี่น่ารักมากเลยไม่อยากใช้เลยอ่ะแล้วก็อันนี้ยางลบแบบแถมมากับกล่องดินสออะไรอย่างเงี้ยไม่แพงอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ยางลบมีกลิ่นหอมแล้วอันนี้ก็คือยางลบที่ใช้ดีอ่ะพี่เฟิร์นเด็กๆพี่เฟิร์นก็ชอบพอมัธยมอ่ะเริ่มใช้ของอันนี้แล้วนี่ก็เป็นยางลบที่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ถูกกว่าตัวเมื่อกี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันและนี่คือยางลบที่พี่เฟิร์นไปตามหามาอยากจะบอกก่อนว่าอันนี้เขาไม่ได้จ่ายพี่เฟิร์นนะแต่ที่อยากจ่ายก็จ่ายได้นะคะเขาบอกว่าเป็นยางลบที่ทำมาจากเปลือกหอยแล้วสามารถที่จะดมได้เพราะว่าเด็กๆหลายๆคนชอบดมยางลบนะพี่เฟิร์นรู้บางคนก็แอบกินยางลบนะพี่เฟิร์นรู้จริงเหรอนี่จากใจเลยสำหรับทำไมคิดยังไงถึงกินยางลบมันอร่อยแบบมันหอมอ่ะมันอดใจไม่ไหวเด็กๆพี่เฟิร์นก็มีนะยางลบที่มันหอมๆอ่ะอลาบาร์ดอ่ะนิ่มๆไม่รู้สมัยยังมีอยู่หรือเปล่านะที่มันเป็นรูปการ์ตูนฟินสโตอะไรเงี้ยอันนั้นลบดีด้วยเนาะว่าไหมหอมจนอยากกินอ่ะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าอันนี้คือมันกินได้เลยอ่ะเขาบอกว่ากินได้เลยคือมันไม่ใช่ว่ามีไว้กินนะแต่กินได้เลยปลอดภัยเพราะเขาบอกว่ามันทำมาจากเปลือกหอยไงแต่ก้อนนึงแพงนะเฮ้ยแต่ปกติเราก็ไม่กินก็เปลือกหอยก็หมายถึงว่าคือมันปลอดภัยขนาดกินได้อ่ะแต่ปะเนี่ยแล้วอันนึง75 บาทแพงมากโอ้แพงพี่มันพอมันแพงมากแล้วเขาโฆษณาซะดีขนาดนั้นอ่ะพี่เฟิร์นก็เลยอยากรู้ไงว่ามันดีจริงหรือเปล่าเป็นการทดลองระหว่างทุกอย่างในมือพี่เฟิร์นกับเจ้าตัวนี้ที่มันไฮโซเหลือเกิน75 บาทเรามาเริ่มกันเลยไหมมาเริ่มกันเลยครับเริ่มกันเลยครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโหแพ็คอย่างแน่นหนามากๆสียางลบเขาแบบดูอารมณ์เหมือนแป้งดินสอพองอ่ะรู้สึกไหมคล้ายๆนะมันดูแบบตุ่นๆนิดๆเฮ้ยเนื้อว่าเนื้อมันฝืดๆอ่ะฝืดๆจริงๆอารมณ์เหมือนบอกไม่ถูกอ่ะมันฝืดๆอ่ะหรอมันฝืดๆดมเลยนะอยากรู้ว่ากลิ่นยังไงกลิ่นเหมือนยางลบธรรมดาเลยอ่ะนั่นหรอลองกินก่อนไหมเดี๋ยวคือเขาบอกว่ากินได้แต่ไม่ได้หมายถึงให้เรากินอยากรู้ไงเขาบอกว่ากินได้เราขอรสชิมหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้ขึ้นคำเตือนก่อนนะยางลบชนิดนี้เขาบอกว่ากินได้จืดๆเหมือนกินแบบข้าวหลังที่มันแช่เย็นแล้วอ่ะแช่เย็นเนาะที่มันจะแข็งๆหน่อยอ่ะเนื้อกรอบป่ะแต่เราก็คือเราก็ไม่อยากจะกลืนใช่ไหมไม่มีรสชาติอะไรไงก็ยังไม่ต้องกลืนไงเข้าใจป่ะโอเคไม่กินดีกว่าไม่อร่อยมันจืดๆอ่ะมันไม่รู้จะกินไปทำไมอ่ะลองมาดูดีกว่าว่ามันลบสะอาดหรือเปล่านะมาลองดูมาเรามาเริ่มดูดีกว่ายางลบมันก็ต้องใช้ลบถูกไหมพี่เฟิร์นจะเขียนนะหนึ่งร้อยแปดไลฟ์นั่นเองอ่ะพี่เฟิร์นจะลองดูแล้วกันนะได้ครับเอาอันนี้แถมด้วยไหมอ๋อเอายางลบแบบว่าจากก้นมันก่อนยางลบจากตูดมันนี่พี่เฟิร์นถือว่าลบไม่สะอาดไม่สะอาดแต่ก็พอได้อ่ะไม่สะอาดนะไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีอ่ะเรามาลองดูอันนี้แถมมาเดลิมอนเนาะกับกล่องดินสอ อมันมาด้วยกันอันเนี้ยมันมาคู่กันอันนี้ได้ความสวยงามไงพี่เฟิร์นไม่สวยด้วยเนื้อมันหนาด้วยอ่ะเนื้อมันสวยงามก็คือแบบใครเป็นแฟนเดลิมอนอ่ะแล้วเขาเนี้ยไม่สะอาดว้าเป็นรอยเต็มเลยเรามาลองดูกลิ่นหอมบ้างไหมหลายๆคนซื้อเพราะกลิ่นหอมพี่เฟิร์นเด็กๆก็เป็นนะยังลบกลิ่นหอม
หอมจริงอ่ะจริงถึงกินเนี่ยโอ้โหแต่อันนี้มันไม่เหมือนกินหอมที่พี่เฟิร์นเคยซื้อเด็กๆเฮ้ยอันนี้แบบลบไม่ดีอ่ะลบห่วยเลยลบพูดจริงลบก้นไม่ดีอ่ะโอ้โหลบไม่ดีเลยอ่ะโอ้ไม่สะอาดเลยอ่ะหรือว่าดินสอมันไม่ดีวะลบไม่สะอาดอ่ะดินสอดีเกินหรือเปล่าเฮ้ยดูดิไม่ต่างอันนี้ดีกว่านิดหน่อยหรือเปล่าวะอ่ะเรามาลองดูอันนี้สเตนเดอร์นี่นะครับให้น้องๆดูนิดนึงก่อนว่าอันนี้จะดีกว่าสองอันนี้เห็นไหมมันยังเป็นลางๆอยู่เลยอ่ะอันนี้สเตนเลอร์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 หรอหรือว่าพี่เฟิร์นเขียนกดเกี่ยวไหมก็มันก็เกี่ยวด้วยแต่ว่าเอาแล้วอย่างนี้เราทำไงอ่ะยางลบก็ต้องมีไว้ลบถูกไหมมันก็ต้องสะอาดขจัดคราบจริงๆต้องใช้สไลด์หรออ๋อพี่เฟิร์นแล้วพี่เฟิร์นอาจจะเป็นคนเขียนกดเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูใหม่ดีกว่าไหมอ่ะไหนปิดล็อตเป็นไลน์มาให้พี่อิงดูหน่อยดีขึ้นนะดีกว่านะเห็นไหมไหนลองลบอันเก่าๆดิโอ้ยดีกว่าเยอะเออดีกว่าอันนี้ถือว่าดีกว่าเนาะเนี่ยตัว L หายไปเลยอ่ะต่อไปเป็นเพนเทลอันนี้พอมัธยมจะใช้เพนเทลแพงกว่ากันหน่อยแต่เหมือนใช้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดิว่าดีจริงเปล่าเพนเทลนี้โรงเรียนพวกเรานี่ใช้เยอะใช้เยอะมากมันดีเน้นเฮ้ยพี่เฟิร์นเขียนกดแน่เลยอ่ะมันก็สะอาดกว่าฝั่งซ้ายมือนะสะอาดกว่าไหมก็ดูในกล้องก็ว่างั้นนะ L กับ I ก็หายไปเออก็พอๆกันเนาะอืมอันนี้น่ารักอันนี้อะไรฮะมันเป็นยางลบอะไรไม่รู้คือซื้อมาเพราะความน่ารักไงเพราะน้องชี้หรือเปล่าพอน้องๆอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนซื้อเพราะความน่ารักกับเฟิร์นรู้นะเรามาดูสิโหตายแล้ว What? แนะนำว่ามันลบก็ไม่ถนัดเนาะลบไม่ถนัดเลยแล้วที่สำคัญคือโอ้ยน้องๆเสียดายกันใหญ่เลยนะไหนๆใครเสียดายเม้นหน่อยฮะว่าพี่เฟิร์นเม้นด้วยโอ้ยลบได้คำนี้จริงโอ้โหเรียกว่าไม่ออกเลยดีกว่าเออไม่ออกเลยอะเรียกว่าลบไม่ออกเลยทีเดียวอ่ะสุดท้ายเรามาดูยางลบบ้าอะไรวะ75 บาทเนี่ยขอลองดูหน่อยแล้วกันไม่สะอาดเลยอะเฮ้ยลบไม่สะอาดเลยอะแล้วเราเขียนกดไปวะมันน้ำหนักกับเฟิร์นปกติประโยคเดียวกันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกไม่สะอาดเลยพูดจริงนี่ดูดิเดี๋ยวขอต้องไปขอเขียนเบาๆด้วยไหมเนี่ยฮะถ้ายิ่งหลีแสงลงมาจากกล้องนะเห็นชัดเลยว่าลบไม่สะอาดเลยตัว L นี่หายไปมากที่สุดนะว่าไหมอันนี้ดีสุดเลยอันนี้คืออันนี้สเตนเลอร์โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยแบบลบไม่สะอาดพี่เฟิร์นขอเขียนเบาๆกว่านี้ได้ไหมลองลองดูลองเขียนเบาๆมันก็ลบออกดิไม่มันก็จะเห็นเป็นรอยไงมาแล้วการทดลองนี้นะครับมาพร้อมกับพายุฝนเร็วๆเดี๋ยวฝนตกเร็วๆเอาละนะหนึ่งนะอ้าวอ๋อมันเป็นที่เฟิร์นเขียนนี่เองเฮ้ยหมดเลยอ้าวอันนี้คือเขียนเบาไงหมดเลยนี่คือหัวจุกมันวัดไม่ได้พี่เฟิร์นเพราะว่าน้ำหนักมือเราอ่ะมันอ่ะลองมาดูโดเรมอนหมดเชื่อป่ะไม่เหลือหมดแต่ว่าเหมือนยังเห็นรอยอยู่อ่ะต่อมาต่อมากลิ่นหอมหมดไม่เหลือเออมันไม่ได้หรอกเราเป็นคนน้ำหนักมือแรงไงอ่ะลองดูอันนี้ต่อมาเป็นตัวนี้สเตทเลอร์เกรียงครับโอ้โหไม่โอ้โหสเตทเลอร์ไม่เห็นเลยครับว้าวไม่เห็นเลยสักนิดเดียวสุดยอดอ่ะมาเพนเทลสุดที่เลิฟของพี่เฟิร์นอันนี้นุ่มด้วยไม่มีเสียงขูดกับกระดาษเลยเอออันนี้แต่ไม่ได้อะไรจากเพนเทลนะเพราะฉะนั้นคือดีพอกันดีกับสเตทเลอร์อันนี้เท่ากันพอๆกันอ่ะสวยงามสวยงามก็ลบออกเห็นไหมแต่มันดำเห็นไหมเฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าสีชมพูมันออกบางเคยไหมยังลบบางอันอ่ะลบแล้วมันดำเพิ่มลบแล้วมันขูดกระดาษนี่ไม่สะอาดเลยเห็นไหมไม่สะอาดไม่สะอาดอ่ะน้องหอยของเราน้องเปิดหอยสะอาดแต่มันไม่ค่อยหมดนะหรอแต่ก็ดีอ่ะแต่เหมือนมันต้องออกแรงเยอะกว่าสองอันเนี้ยดูไม่ค่อยต้องออกแรงอ่ะ
เกิดสมมติว่าคัดคุณบอกว่าให้ลบไปทั้งหน้าเนี้ยเหนื่อยตายเลยนะเคยไหมลบจนเหนื่อยอ่ะอันนี้ดีสุดเลยพี่เฟิร์นคิดเอาล่ะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนคงรู้แล้วนะว่าเปิดเทอมใหม่เนี่ยควรจะซื้อยางลบยี่ห้ออะไรนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยสักนิดเดียวมันเป็นความอยากรู้จริงๆอ่ะว่ายังไงอ๋อแล้วบางทีเขาบอกว่ายางลบที่สำคัญที่ดีอ่ะไอ้ขุยๆตรงเนี้ยที่ยางลบเนี่ยต้องไม่ค่อยมีนะอ๋อหรอใช่เหมือนประมาณว่าเราถูมันต้องมีดิไม่เขาบอกว่าถ้ายางลบที่ยางลบออกเยอะอย่างเงี้ยมันเปลืองไงอ๋อมันเปลืองแต่สำหรับพี่เฟิร์นอ่ะพี่เฟิร์นชอบอันที่ที่ยางลบออกเยอะๆเพราะพี่เฟิร์นรู้สึกว่ามันลบสะอาดก็มันได้กำลังของการออกมาเนาะโอ้ยังไงน้องๆลองคอมเมนต์มาว่าชอบยางลบแบบไหนใช้ยางลบแบบไหนอยู่แล้วคิดว่าเปิดเทอมมันจะใช้ยางลบแบบไหนนะจริงๆเอาแบบของถูกๆเนี่ยใช้ดีนะเนี่ยใครจะไปคิดว่าอันนี้ถ้าเราเขียนเบานี่ลบสะอาดมากเลยนะ เอาล่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์อ่ะๆแล้วก็กดไลค์นะที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ไปกันดีกว่าบ๊ายบายพิงค์หิวไหมไม่หิวหิวเหอะกินยางลบลดความอ้วนไปบ๊ายบาย